ขณะเดียวกันคนนี้ค่ะมาอีกแล้วคุณชูวิทย์กมลวิสิตก่อนหน้านี้บอกว่าอะไรนะเริ่มได้กลิ่นความจเจริญต่อมาบอกว่ากลิ่นความจเจริญมันเริ่มจางๆไปแล้ว uh. ล่าสุดบอกว่ามันไม่มีแล้วนะ oh. กลิ่นความจเจริญตอนนี้ได้แต่กลิ่นเหม็นไหม แล้วบอกว่ากลิ่นเหม็นไหมเนี่ยมันเกิดมาจากไฟเป็นไฟริสรสาระหว่างพักพี่กับพักน้องคุณผู้ชมคะคุณชูวิทย์กมมลวิสิทธตโพสต์ข้อความนะคะใน Facebook ส่วนตัวบอกว่ายุคทองของพักน้องเมื่อคนเบื่อลุงคะแนนไม่ไปพักพี่ก็มาพักน้อง สพักคล้องแขนกันขึ้นแท่นรับเหรียญอันดับหนึ่งอันดับสองชื่นชมบรรยากาศประชาธิปไตยเบ่งบานพวกลุงๆุงก็หายหน้าออกจากข่าวเป็นคนหายตัวรวมสองพักพี่น้องเกินครึ่งสภาเจรจาพาทีต่อหน้าดูราบรื่นภาพสวยงามร่วมพักอื่นประกอบฉากชูมือสมานฉันท์แต่ความคืนขมตกอยู่กับพักพี่ที่ชื่อพักเพื่อไทย บ้านใหญ่ก็ล้มหวังจะได้ถึง310กลับผิดคาดลดลงมาช็อกขาตาไม่ถึงครึ่งรูดมาเหลือแค่140คะแนนกลับเทไปให้พักน้องอย่างก้าวไกลที่ทำอะไรดูเหมือนจะถูกใจไปหมดยิ่งจบชัดเชื่อใจได้ว่ามีลุงไม่มีเราเอาแต้มไปเลยเกินกว่าใครคาดคิดดีดไปถึง150 ซุ้มเล็กบ้านใหญ่หมวนเสือกลับบ้านเก่ากันเป็นทิวแถวในใจน้องย่อมระริกระริกับชัยชนะที่เกินเกมลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากขณะเดียวกันพักพี่ย่อมรู้สึกริษยาพักน้องเป็นธรรมดาของกิเลสมารการเมืองพี่จะเดินหน้าก็ติดน้องจะถอยหลังก็ติดน้องอีกเพราะว่าน้องค้ำคอพี่เพราะสังคมเชียร์น้องอยู่หากทิ้งไว้วันหน้าไม่มีลุง ปล่อยให้เติบใหญ่น้องจะแซงพี่ไม่มีทางเป็นพักอื่นทางใดสกัดได้ต้องทำเพราะน้องยังประสบการณ์น้อยในวงเจราจาโตไม่ทันพักใหญ่แต่พักพี่เป็นคนแก่ล้นพักกลายเป็นเดินตามอนาคตพักประชาธิป,ปัตย์ที่นับวันจะถอยหลังกระแสหมดก๊อกเที่ยวหน้าหากปล่อยให้น้องโตหมดทักษิณจบเหตจบอนาคตเพื่อไทย แต่น้องฆ่าไม่ตายขายไม่ขาดเพราะรุ่นใหม่ค่อยๆโตเข้ามาทดแทนรุ่นเก่าที่ล้มหายตายจากไปจากวงการการเมือง ลูกหลานก็จมอยู่บนทรัพย์สมบัติอู้ฟู่ล้นเหลือของรุ่นพ่อแม่ขณะที่พักน้องต้องดิ้นรนอวดผลงานเพื่อให้ก้าวไกลไปต่อบนถนนสายการเมืองแล้วบอกว่าตอนนี้พักพี่แสงตะวันกำลังจะดับลงในขณะที่พักน้องแสงอาทิตย์กำลังเพิ่งเฉิดฉายแสงวันนี้แค่ตั้งไข่ฟอร์มทีมรัฐบาลไม่ถึงสัปดาห์ก็ตั้งท่ายุ่งเหยิงซัดกันนวัวพี่น้องคนละท้องโตแล้วมาเจอกันโดยบังเอิญ อุดมการคนละหนอระหว่างคนสังขารเริ่มร่วงโรยกับคนหนุ่มสาวไฟแรงแล้วบอกว่าหมดเรื่องประธานสภานะรับประกันว่าจะมีเรื่องอื่นอีกเพราะเป็นปลาคนละน้ำเคมีคนละสูตรจับเอามาผสมกันได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวได้เห็นอาการเขาลางของไฟที่คนพี่กำลังมอดแต่คนน้องกำลังติดป่าน,นี้บรรดาลุงลุงเขาสมไฟรอวันกลับกลิ่นความเจริญจางหายกลายเป็นกลิ่นไหมมาแทน ก็จริงๆคุณชูวิทย์เองก็วิเคราะห์การเมืองในช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เห็นภาพเนาะในมุมที่อาจจะไม่ได้เห็นแต่ท้ายที่สุดแล้วครับมันก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งที่วิเคราะห์ออกมาในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมลองแบบชั่งน้ำหนักดูแล้วก็เปรียบเทียบดูกับภาพจริงที่เกิดขึ้นในหน้าข่าวแล้วกันใช่ค่ะ